สวัสดีครับพี่น้องประดูทีมงานเก็บกู้วัตถุระเบิดทัพอากาศเคลื่อนที่81ของยูเครนอาชีพที่ไม่มีสิทธิ์พลาดคือตายสถานเดียวพี่น้องหน้าที่หลายอย่างพี่น้องหนักมากดูตัวนี้นะระเบิดไปแล้วไม่ใช่ว่าระเบิดมันจบไปเลยนะพี่น้องบางทีมันก็มีลูกระเบิดที่หลงเหลืออยู่ที่มันยังไม่แตกจําเป็นต้องใช้ทีมงานเก็บกู้วัตถุระเบิดเอาไปเคลียร์พื้นที่เนี่ยอันนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหลายเดือนก่อนเป็นกองกําลังของยูเครนเขาบึ้มทับรัสเซียแตกกระจายอย่างเช่นเนี่ย5คันเนี่ยอย่างมีคันนึงระเบิดแล้วไม่ใช่ว่าระเบิดทั้งหมดมันระเบิดนะพี่น้องมันยังมีลูกที่มันหลงเหลือซุกซ่อนอยู่นะที่มันยังไม่ระเบิดมันก็เป็นพยันตรายในวันข้างหน้าจําเป็นต้องมีทีมงานเก็บกู้วัตถุระเบิดเก็บได้แล้วก็เอามาจัดการเนี่ยพี่น้องเป็นทัพอากาศเคลื่อนที่81เก็บกู้วัตถุระเบิดอาชีพที่ไม่มีสิทธิ์พลาดตายสถานเดียวพี่น้องเป็นเรื่องวัตถุระเบิดที่รัสเซียบางอันก็เอาไปซุกซ่อนไว้บางอันก็ทิ้งไว้บางอันมันก็ระเบิดบางอันมันก็ยังไม่ระเบิดจําเป็นต้องมีทีมงานเข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิดงานหนักนะพี่น้องยูเครนบางส่วนก็ต้องไปรบบางส่วนก็มาต้องเก็บกู้วัตถุระเบิดซึ่งทีมทหารเก็บกู้วัตถุระเบิดก็ต้องใช้คนชํานาญการเป็นพิเศษนะปริมาณการทหารก็ไม่ค่อยเหลือเยอะเท่าไหร่นะพี่น้องถ้ามีกลุ่มประเทศที่อยากจะช่วยสงสารนะอยากจะช่วยเพื่อความสงสารน่าจะส่งเข้าไปได้นะพี่น้องเป็นการเข้าไปช่วยเหลือนะโดยเฉพาะประเทศกัมพูชาข่าวเขาลือว่ากัมพูชาส่งทีมงานเข้าไปเก็บกู้วัตถุระเบิดอันนี้ก็ไม่ยืนยันนะพี่น้องเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคลิปเห็นข่าวเห็นแต่เขาไม่เห็นภาพพี่น้องเห็นแต่ข่าวเขาเขียนลงเฟซบุ๊กว่าทหารกัมพูชาไปช่วยยูเครนเก็บกู้วัตถุระเบิดถ้าไปก็เป็นเรื่องดีนะพี่น้องสนับสนุนให้กำลังใจเต็มที่นะพอระเบิดเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้มันยังไม่ทำงานถ้าเกิดวันข้างหน้าเกิดมีชาวบ้านไปทำการเกษตรมันก็อาจจะเป็นลูกหลงลูกหลอนทำให้เกิดความผิดพลาดเสียชีวิตได้ก็ใช้รถรุ่นนี้พี่น้องเป็นรถเก็บกู้วัตถุระเบิดรถชนิดนี้เขาบอกว่าทำได้หลายอย่างนะพี่น้องรถซ่อมรถลากทำได้ครบวงจรไปลากเอารถที่มันระเบิดไม่หมดออกจากพื้นที่ก็ได้เอาไปลากเอาไปซ่อมก็ได้ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเผื่ออาจจะออกรบได้ด้วยนะมั้งพี่น้องเป็นรถเคนก็ได้ทำหน้าที่หลายอย่างโดยเฉพาะรถคันนี้ก็เป็นทีมงานของประเทศยูเครนพี่น้องกองทัพอากาศเคลื่อนที่81งานหนักนะพี่น้องงานที่เรียกว่าไม่มีสิทธิ์พลาดนะพลาดคือตายนะก็น่าสงสารพี่น้องประเทศไหนประเทศใดที่อยากจะส่งเสริมทักษะทหารประเทศของตนให้เกิดความชำนาญการเป็นพิเศษต้องส่งเข้าไปช่วยนะพี่น้อง1ได้ความรู้2ได้มิตร3ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกนี้ใช่ไหมนักปกครองที่มีจิตใจมองการไกลต้องส่งเข้าไปช่วยนะถ้าคนคิดเห็นแก่ตัวไม่อยากจะไปช่วยเหลือใครเขาเรียกว่าไอ้ทองไม่รู้ร้อนไอ้จะเป็นจะตายยังไงก็ไม่สนใจคนประเภทนี้เขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวจริงๆแล้วอย่างบ้านเรานะสมควรที่จะส่งเขาไปช่วยเหลือนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคเก็บกู้วัตถุระเบิดมันเป็นงานที่ฝึกทักษะให้กับบ้านฝึกทักษะให้กับทหารนะเกิดสมมติเกิดเรื่องขึ้นใช่ไหมเราก็จะมีทักษะมีประสบการณ์สามารถแก้ปัญหาถ้าเกิดวันข้างหน้าเรามีปัญหาเราก็จะแก้ปัญหาได้อันนี้ก็ไปที่นิโคยาเลียบพี่น้องนี่ก็เก็บกู้วัตถุระเบิดเป็นทัพเรือหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่น้อง20เฮกตาร์ไม่รู้ว่าไกลเท่าไหร่เก็บลูกระเบิดที่อยู่ใต้น้ําได้79ลูกก็เป็นฝั่งรัสเซียเอามาทิ้งไว้พี่น้องไม่รู้ว่ามันบอมมามันไม่ระเบิดหรือยังไงก็ไม่รู้นิโคยาเลียบก็อยู่ใต้จังหวัดเคอร์ซอนลงมาหาทะเลดำนั่นแหละพี่น้องก็เป็นทีมงานทหารยูเครนก็มีหน้าที่หลักๆคือไปเก็บกู้วัตถุระเบิดหลังจากสงครามสงบระเบิดหลงเหลือไม่ใช่น้อยๆนะพี่น้องเฉพาะยูเครนไปตามเก็บได้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะที่ยังไม่ระเบิดก็มีทีมงานไปคอยทําลายทําให้มันระเบิดสงสารทหารยูเครนพี่น้องคนก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะนี่แหละถ้าหากสมมติบ้านเรามีใจแบบมองแบบการไกลนะส่งทีมงานเข้าไปช่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด
ให้เป็นประสบการณ์ของทหารใช่ไหมไปเจอสนามจริงดีกว่าถ้าทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียนนะไปฝึกสนามจริงนะไปช่วยเหลือคนอื่นมันไม่ผิดหรอกพี่น้องถ้าบ้านเรามีผู้นำที่ความคิดแบบการไกลอ่ะหนึ่งได้ช่วยเหลือคนสองทหารที่บ้านเราก็จะได้มีประสบการณ์ใช่ไหมว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เราทำแบบนี้แบบนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตในสนามจริงได้เพื่อนด้วยได้ช่วยเหลือมนุษย์โลกด้วยได้ความรู้ด้วยมองไกลๆพี่น้องเพราะจุดจบของฮิตเลอร์เพราะจุดจบของปูตินไม่ต่างจากฮิตเลอร์พี่น้องไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรทั้งนั้นจุดจบน่ะจะถูกสาปแช่งเหมือนกับฮิตเลอร์แต่ไม่มีใครเขาชื่นชมสรรเสริญหรอกอิทธิพลของรัสเซียน่ะมันจะล่วงโรยไปตามกาลเวลานะพี่น้องโลกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเจริญแล้วเจริญขึ้นอย่างเดียวมันมีเสื่อมมันมีเจริญมันเป็นของคู่กันโลกธรรม8อย่างมีรุ่งเรืองแล้วก็มีเสื่อมโทรมไม่ต้องไปคิดว่าอำนาจของปูตินมันจะล้นโลกไม่ต้องไปคิดแบบนั้นสักวันหนึ่งไม่สักวันหนึ่งแหละปัจจุบันนี้อิทธิพลอำนาจของปูตินน่ะมันลดลงแล้วนะพี่น้องต่างประเทศและหลายชาติ ไม่เคยเกรงกลัวปูตินนะเห็นประเทศเล็กๆประเทศน้อยๆไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสกลุ่มชาติสมาชิกนาโต แม้แต่ญี่ปุ่นแม้แต่เกาหลีใต้ฮังการีเขาส่งไม่ใช่ฮังการีบังกาเลียเขาส่งลูกปืนใหญ่ไปให้เลยนะพี่น้องเนี่ยนับถือประเทศญี่ปุ่นนับถือประเทศเกาหลีใต้ส่งให้เลยนะเพราะว่าเขามองการไกลว่าเมืองน่ะไม่ได้ใหญ่ไปตลอดชาติตลอดภพสักวันหนึ่งมึงก็ต้องเสื่อมสลายเขาคิดแบบนี้ไงพี่น้องและการกระทำของมึงคือใครมึงคือปูตินนั่นน่ะอำนาจไม่ใช่ว่ามันจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่น้องมันเสื่อมถอยแล้วนะปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้เขาส่งอาวุธเข้าไปแบบไม่เกรงกลัวหน้าปูตินเลยนะเขาไม่เกรงกลัวนะถึงกล้าส่งเข้าไปขนาดนี้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เขาคิดว่าไปเกรงกลัวมันทำไมมันทำไม่ดีตั้งแต่วันที่มันก่อสงครามจนไปถึงวันที่ดับดิ้นสิ้นชีวาพี่น้องคนทั้งโลกเขาเริ่มสาปแช่งแล้วโดยเฉพาะประชาชนพลเรือนทั่วโลกเขาสาปแช่งนะเขาไม่นิยมนะพี่น้องก่อสงครามเนี่ยเพราะคนที่เสียชีวิตในสนามรบไม่ใช่น้อยๆนะไม่ว่าจะเป็นทหารยูเครนทหารรัสเซียนะเสียชีวิตไม่ใช่น้อยคนที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือประชาชนพลเรือนของยูเครนนะพี่น้องเดือดร้อนมากนะใครไม่เคยอยู่ในสนามรบเนี่ยไม่เข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงพี่น้องไปดูใกล้ๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยฐานกะเหรี่ยงหนีสงครามมาพม่าไล่โจมตีไปดูเขมรลบกันเองหนีสงครามมาบางคนไม่ได้กินข้าว4วัน5วันเป็นอาทิตย์นะพี่น้องหนีอย่างเดียวนั่นแหละคือความเดือดร้อนที่เราเห็นนี่เป็นจังหวัดนิโคยาเลฟพี่น้องเมืองนิโคยาเลฟเป็นกองกำลังทหารยูเครนเป็นหน่วยงานเก็บกู้วัตถุระเบิดจุดนี้บริเวณนี้สามารถเก็บลูกระเบิดได้ทั้งหมด79ลูกเก็บได้แล้วก็เอาไปทำลายทิ้งพี่น้องตามแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงอ่ะเป็นจุดที่จะต้องไปเก็บกู้ทั้งหมดแล้วพี่น้องไม่ใช่ของง่ายแต่ว่ายูเครนก็ใจสุดๆเลยพี่น้องทำหน้าที่หลายอย่างมากไปดูที่ชายแดนซูมี่พี่น้องซูมี่ตรงนี้ไล่ทหารรัสเซียออกไปแล้วนะซูมี่นี่อยู่ห่างจากชายแดนรัสเซียประมาณ50กิโลเมตรไล่รัสเซียออกไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีกายไล่แล้วแทนที่จะจบมันไม่จบนะพี่น้องอันนี้คือเขตยูเครนนะห่างจากจุดนี้ไปชายแดนรัสเซียประมาณ 50-60 กิโลเมตรก็จะเป็นเมืองสุดตาแล้วก็กูโวไล่ออกไปแล้วมันไม่จบมันทำยังไงมันยิงปืนใหญ่ข้ามเข้ามาเลยพี่น้องเลวได้ใจจริงๆเลยมึงจะยิงมาใส่ใครเนี่ยก่อกวนไงพี่น้องกะจะให้ทหารยูเครนที่อยู่ซาปอริเซียยกกองกำลังขึ้นมาสกัดเขาไม่บ้าพี่น้องมึงไงยิงอยู่ในประเทศมันยิงอยู่โน่นนะพี่น้องอยู่ฝั่งรัสเซียนะมันยิงข้ามมาเลยนะมาถึงซูมี่นะกองทหารของยูเครนก็มาคอยสำรวจตรวจตามันออกมันยิงออกจากจุดไหนจะได้โต้ตอบไม่อยากยิงเข้าไปมั่วๆพี่น้องพูดตรงๆแต่ยิงเข้าไปมั่วๆมันไปถูกชาวบ้านนี่อันนี้นับถือน้ำใจทหารยูเครนนะถ้าหากจะคิดแบบสัตว์ประหลาดปูตินคิดนะอยากจะยิงไปเลยอยากจะซัดๆไปเลยทำได้ไหมทำได้ทำไมจะทำไม่ได้แต่กูไม่ทำไงไอ้เร็วๆอย่างมึงกูไม่ทำไงทหารยูเครนพูดนะไม่ใช่ผมพูดไปฟังทหารยูเครนเขาบอกว่าไอ้ที่มึงทำได้กูก็ทำได้แต่กูไม่ทำคือมารูปแบบใช้โดรนเข้าบินสำรวจตรวจดูก่อนว่ามันยิงออกจุดไหนบริเวณใดก็จะได้ซัดเข้าไป
ตรงจุดตรงเป้าพี่น้องที่เขตโชมี่ก็งานล้นมือพี่น้องฐานยูเครนงานล้นมือ